ึงเรื่องของคุณยุ้ยแล้วนะฮะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณยุ้ยฮัลโหลค่ะเรื่องอะไรปกติเรา17ปีที่แล้วอ่ะเราท้องคนแรกฮะเสร็จวันนั้นเราก็นอนกลางวันนอนเล่นแฟนก็นอนอยู่ข้างๆแฟนก็นอนอ่านการ์ตูนไปฮะก็นอนเล่นปกติเราดีวันนั้นน่ะมันร้อนมากเราก็เลยขอเปลี่ยนที่นอนกับแฟนสลับกันฮะแฟนมานอนตรงที่เรากลางเราก็ไปนอนตรงบานเกล็ดแต่ปกติเป็นคนไม่ชอบนอนตรงริมหน้าต่างแต่วันนั้นมันร้อนมากก็เลยขอเขาก็เลยสลับกันนอนฮะก็นอนเล่นแล้วก็หลับไปพอแฟนเขาก็นอนอ่านการ์ตูนฮะก็หลับไปได้พักนึงสลึมสลือเห็นมือมันออกมาจากบานเกล็ดค่ะฮะเป็นมือยาวๆสวยๆเรียวๆเออยื่นช้าๆเออยื่นช้าๆออกมาเออเออยื่นช้าๆออกมาเรื่อยๆเราก็ตอนนี้เราทะลึมทะลือเราก็คิดว่าตาฝาดหรืออะไรเราก็ขยี้ตาดูแล้วเราก็ค่อยๆดูมันก็ค่อยๆเอื้อมแบบลอดออกมาจากบานนะคะแล้วเราก็ไม่กล้าขยับหรืออะไรเงี้ยเราก็อยู่นิ่งๆก่อนเออก็พักมือนั้นอ่ะมือเขาสวยมากเลยนะคะมือเหมือนผู้หญิงเล็บยาวเล็บสวยยิ้มสวยยื่นมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงท้องเราเออแล้วเขาก็มือก็มาแปะตรงท้องแล้วเขาก็วนแบบลูบวนเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวแล้วคือตอนนั้นอ่ะจากสลึมสลือตอนที่มือยื่นมามาถึงตอนนี้คุณยุ้ยตื่นแล้วถูกไหมตื่นแล้วค่ะตื่นเลยแล้วตื่นแล้วก็คือตื่นแล้วแต่เราขยับตัวไม่ได้เรากล่าวว่าจะตอนนั้นคุณยุ้ยท้องกี่เดือนท้องประมาณ 4-5 เดือนค่ะแล้วเขามาลูบคุณยุ้ยรู้สึกไหมว่าเขาลูบรู้สึกค่ะมือรู้สึกเลยว่าลูบเขาไม่ได้เอามือล้วงเข้าไปในเสื้อผ้าแล้วค่ะลูบบนเสื้อผ้าแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันเป็นชุดกระโปรงชุดบางๆเนาะความรู้สึกแบบมือแบบมันสาดเหมือนผู้ชายแต่มือเขายาวเดียวเหมือนผู้หญิงเออเราก็นอนนิ่งๆสักพักนึงเผื่อมันจะแบบอัดจะแบบตาฝาดหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็ลูบอยู่อย่างนั้นลูบไปลูบซ้ายลูบขวาลูบไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วเราก็กลัวหันไปหาแฟนเขานอนดูการ์ตูนอยู่แต่เราขยับตัวไม่ได้ค่ะหันไปเราจะโกนเรียกแฟนเราจะโกนเรียกแต่เขาก็ไม่ได้ยินอะไรเลยทั้งที่นอนอยู่ใกล้ๆกันมือนั้นเขาก็ลูบไปเรื่อยๆลูบอยู่นั่นนะคะลูบเราก็นอนเก่งอยู่พักนึงค่ะคือต้องปล่อยให้เขาลูบไปเพราะว่าเรียกแฟนแล้วแฟนไม่ได้ยินแล้วก็ปล่อยเขาลูบไปเราต้องเก่งอย่างนั้นค่ะเราก็ไม่ไหวแล้วเรากลัวมากเลยเราก็เลยท่องนโม3จบพอท่องจบประมาณสักพักหนึ่งมืออ่ะเขาก็ค่อยๆยืดออกกลับไปที่เดิมโอ้โหเราก็คิดว่าเราพอมือลุกพ้นจากบันเกตนั้นไปแล้วอ่ะสะบัดตัวได้อ่ะหันไปถามใครว่าไม่ได้ยินที่คุณเรียกหรอมันก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินอะไรบอกไม่ได้ยินบอกโหนี่ตะโกนแบบโกนแทบตายเราก็เลยแบบเอ้ยเผื่อมีใครอยู่หลังบ้านแจ้งเราหรือเปล่าเราก็คิดว่าเรานอนหลับไปแล้วนึกว่ามันอาจจะหัวค่ำแล้วแต่พอเปิดประตูหลังบ้านไปดูยังกลางวันอยู่เลยโอ้ยังกลางวันอยู่เลยแล้วก็ไม่มีใครทั้งห้องก็มีเรากับแฟนสองคนแล้วก็แบบเอ้ยแต่ปกติไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นแล้วก็ยังคุยกับแฟนบอกว่ากินเยอะไปเปล่าบอกไม่ใช่ที่กินแล้วก็นอนแบบคือมันเห็นจริงๆว่ามันยืดออกมาเราเป็นคนแบบไม่ได้อ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแบบหนังสยองขวัญหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบมือมันยืดแต่มือเขาสวยมากเลยนะแล้วเป็นตอนกลางวันด้วยถูกไหมถ้าเป็นกลางวันแต่ที่แรกอะหนูคิดว่าอาจจะเป็นกลางคืนเพราะว่าเราเหมือนว่าเราหลับไปยาวแล้วเราก็เลยแบบรีบเปิดประตูอาจจะมืดและอะไรเงี้ยห้องเรามันก็มืดๆพอเปิดประตูออกไปแดดโล่ง
ไม่มีใครอยู่หลังบ้านไม่มีผ้าอะไรมาตากคุณยุ้ยอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้น2ค่ะชั้น2นะแล้วไอ้ตรงบานเกล็ดที่ตรงติดกับที่นอนเนี่ยมันคือติดกับระเบียงหลังบ้านเหรอระเบียงหลังห้องเหรอมันเป็นระเบียงตรงห้องเป็ดนะมันจะมีอยู่2ห้องนอนใช่มั้ยคะห้องที่หนูนอนเนี่ยก็คือมันเปิดประตูข้างหลังไปมันก็จะเป็นระเบียงไปตากผ้าค่ะโอ้แต่ถ้ามองลงไปข้างล่าง2ชั้นนะคะพี่ฮะ2ชั้นเออสนามหญ้าซึ่งเปิดห้องหนูอยู่ริมห้องหนูอยู่ริมคือถ้าเปิดประตูไปเนี่ยเปิดประตูไปเนี่ยคือคนมันถ้าจะเป็นคนก็ต้องอยู่ตรงระเบียงใช่เพราะว่าห้องหนูมันห้องริมเลยเออแล้วบานเกล็ดมีเหล็กดัดมั้ยบานเกล็ดไม่มีเหล็กดัดเป็นมุ้งลวดเฉยไม่มีมุ้งลวดก็เป็นบานเกล็ดเฉยแต่คือเราเปิดง้างไว้เปิดง้างไว้ใช่คือถ้าเกิดเป็นมือคนมือใครสักคนนึงอ่ะเปิดประตูระเบียงไปก็ต้องเขาก็ต้องอยู่ตรงระเบียงแต่นี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคุณยุ้ยไปขอมาหรือเปล่าไปขอลูกมาเกิดขออะไรมาไปขอลูกมาเกิดไหมเออหนูก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าหนูไม่ได้หมายถึงว่าหนูขอนะอาจจะเป็นคือมีอยู่ช่วงที่ก่อนจะมีแฟนคนนี้นะคะแล้วท้องตอนหนูอายุ15หนูมีแฟนคนนึงแล้วหนูท้องตอนอายุ15แล้วหนูไม่รู้นั่นเนาะเราเด็กเราก็ไปช่วยพ่อทำบ้านยกหินยกปูนยกทรายแล้วมันหลุดหลุดออกมาประมาณเดือนกว่ามันหลุดเราไม่รู้ไงเป็นเด็กอายุ15แล้วทีนี้แบบพ่อแม่เขาก็หลับอยู่แล้วมันหลุดเขาก็เลยพาไปโรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าเสียลูกนะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าคนท้องอ่อนๆนะยกปูยกทรายไม่รู้เลยเพราะว่าตอนยกพ่อเขาก็ไม่เห็นว่าเรายกแล้วแหละแล้วเสร็จพอออกจากโรงพยาบาลเราก็กลับไปนอนที่บ้านญาติแฟนค่ะที่สวนสยามมันก็จะเป็นบ้านในหมู่บ้านนะเขาจะเป็นหลังคาเขาก็จะชนกันใช่ไหมคะครับแต่ละซอยเขาจะชนกันวันนั้นตกกลางคืนประมาณตีหนึ่งหรือตีสองแหละก็ลุกจากเตียงขึ้นมาแล้วพอเวลาเราลุกเนี่ยหน้าเราอ่ะจะไปเจออยู่ระเบียงอีกบ้านหนึ่งถูกไหมคะก็จะเจอเราเห็นเด็กแดงเด็กตัวดำๆตาแบบแดงๆยืนชี้หน้าเราคือทีแรกคิดว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกมั้งอาจจะตาฝาดอะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นขึ้นมาเราจะไปเข้าน้ำเอ้ยก็ยืนแบบยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงหลังคาแล้วเขาก็ชี้หน้าเราเห็นว่าเขาชี้หน้าเราแต่ตัวเขาดำตัวเล็กๆแต่ตาแดงมากยืนชี้หน้าเราเราก็ตกใจปลุกแฟนก็ไม่ตื่นปลุกแฟนคนนี้มันก็ไม่ตื่นเขย่ายังไงมันก็ไม่ตื่นเราก็จะไปเข้าห้องน้ำเราก็ไม่กล้าเข้าแค่เปิดออกไปก็เจอห้องน้ำเนี่ยเราก็ไม่กล้าเราก็เลยรีบขึ้นไปนอนเหมือนเดิมแล้วก็คิดในใจก็คือคิดในใจแหละว่าถ้าแม่ท้องอีกอ่ะหนูเกิดใหม่นะหนูก็เลยพูดในใจไปนะครับพอเช้าก็ไปบอกพี่สาวไปเอ้ยไปบอกอาแฟนเขาฮะเล่าให้เขาฟังอย่างนี้อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเด็กมันอาฆาตอ๋อก็เราไม่รู้เด็กมันอาฆาตเราก็บอกว่าหนูไม่รู้ไงอาว่าหนูไม่รู้ก็บอกไปว่าถ้าแม่ท้องอีกนะแต่ตอนไหนจะเมื่อไหร่อ่ะหนูมาเกิดไหมนะ อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะว่าเขาอาจจะแค้นอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาบอกว่านี่ถ้าบ้านเขาไม่มีเจ้าชู้นะหนูก็คงตายไปแล้วเพราะว่าปู่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าวิญญาณที่มาอาฆาตมากไม่ยอมไปปู่บอกไม่ยอมไปแต่คือเข้าบ้านไม่ได้หนูก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแต่คือตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลิกกับคนนั้นไปแล้วแล้วก็มาอยู่กับคนนี้ก็มาท้องตอนที่ว่าก็อายุ17แต่ก็เลยไม่ได้คิดเรื่องตรงที่ว่าพูดในใจไว้ว่าถ้าหนูถ้าแม่ท้องหนูมาเกิดอะไรเงี้ยคือลืมเรื่องตรงนั้นไปเลยลืมไปเลยก็ยังคิดว่าหลังๆคิดว่ามันจะใช่หรือเปล่าวะอยู่ดีจะมีมือชิ้นไหนยื่นจับท้องแบบแบบรูปแบบเหมือนแบบคนเอ็นดูเด็กอะค่ะโอ้แบบรูปแบบละเอียดละอ่อนมากเราก็กลัวแบบรูปไรแบบอย่างดีมือสวยมากมือสวยนิ้วสวยแล้วคุณแต่
แต่ค่ะแต่เธออะไรฮะแต่เนื้อพื้นผิวเขาอะจะหยาบหยาบอยาบแต่มือสวยมากหนูยังคิดว่าหนูพอมือออกไปหนูพูดในใจว่าหนูไปทำอะไรให้เนาะทำไมต้องมาเป็นแบบนี้หนูที่ใจแค่เนี้ยแต่ทุกคนหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หนูไม่เคยเจอเลยหนูก็เลยว่าหรือว่าเราฝันหรือว่าเราตาฝาดหรือว่าอะไรแต่มันไม่ใช่ความฝันนะคือมันยื่นออกมาอ๋อมันยื่นออกมาแล้วมันเห็นแขนแบบสุดแขนสุดหัวไหล่เขาเลยนะพี่สุดหัวไหล่เขาเลยอ่ะแล้วยื่นแบบยื่นออกมาสุดหัวไหล่เลยอ่ะแล้วลูกคุณยุ้ยคลอดออกมาผู้หญิงผู้ชายลูกคนแรกค่ะผู้ชายคนนี้คนที่โดนลูบท้องเนี่ยอ๋อคนที่โดนลูกท้องกับแฟนใหม่คนนี้นะผู้ชายค่ะแต่ถ้าตอนที่แท้งอ่ะยังไม่รู้เพศเพราะว่าตอนนั้นมันแค่เดือนกว่าครับแต่ภาพที่ครูยุ้ยมองเห็นเป็นผู้ชายใช่เป็นผู้ชายเด็กผู้ชายเป็นไงบ้างตาแดงหยิบแล้วตอนนี้คนลุกตอนนี้น้องกี่ขวบละตอนนี้ก็ปีนี้ก็18แล้วค่ะดื้อไหมดื้อไหมก็ใช่ย่อยเหมือนกันร้านดูท่าทางว่าต้องดื้อเนี่ยต้องแบบดื้อร้านไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็ยังบอกว่าก็ยังพูดตลอดว่าก็พูดคือพูดในใจตลอดว่าถ้าเราท้องหนูเมื่อเกิดนะไม่ได้ตั้งใจคือตั้งแต่รู้ว่าหลุดไปอ่ะท้องแบบเราทำของหลุดไปเนี่ยคือแบบพูดตลอดเลยว่าถ้าแม่ท้องอ่ะมาเกิดนะแม่ไม่ได้ตั้งใจเราก็ทำบุญใส่บาตรที่ไปเขาเราไม่มีชื่อเราก็คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดในใจตลอดจนเราเลิกกับคนนั้นไปแล้วเราก็มาคบคนนี้ฮะเดี๋ยวนะคุณยุ้ยแล้วคุณเอาความรู้สึกคุณยุ้ยเองนะค่ะความรู้สึกคุณยุ้ยเองคุณยุ้ยคิดว่าลูกที่ลูกชายคนเนี้ยโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าความรู้สึกตัวเองนะความรู้สึกตัวเองมันก็มีคล้ายๆนะพี่หรอคล้ายๆหมายถึงว่าความรู้สึกเรานะนะตอนนี้กับตอนที่ว่าเราเห็นเงาเขาอะครับเขาก็จะแบบตัวเล็กตาโตๆแดงๆที่ออกมาก็คือเป็นเดียวกับหนูเลยโตๆตัวเล็กๆผอมตัวเล็กตาเขาก็จะโตดุมากตาดุมากหนูเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนะเพื่อนบอกโอ้ขนลุกทุกคนมีขนลุกไม่หายถ้าเกิดสมมุตินะถ้าสมมุตินะอันนี้ป๋าฟังแล้วป๋าก็นั่งคิดไปด้วยสมมุติว่าเขากลับมาเกิดจริงๆนะค่ะถ้าสมมุติว่าเขากลับมาเกิดจริงๆป๋าว่าลูกชายคงรักคุณยุ้ยมากนะถูกค่ะแต่อาจจะดื้อมากเหมือนกันอาจจะเหี้ยวมากแต่รักมากนะถูกป๋าพูดถูกเลยใช่ไหมรักเขารักหนูมากรักมากดูแลอย่างดีกินข้าวหรือยังเราจะคุยกันตลอดแต่คือเขาเป็นเด็กรันจะดื้อหน่อยเข้าใจไว้ลูกรันเวลาพูดอะไรไม่เข้าหูเขาก็จะแบบตาโตตาขวางใส่ผมนึกภาพประมาณนั้นเหมือนกันตื่นคุณยุ้ยเริ่มมาก็ตื่นเต้นเลยมีมือมาลูบท้องเลยเรียกว่าเอ้ยแฟนยังบอกว่าฝันหรือเปล่าหนังหรือเปล่ากินมากไม่ค่อยได้กินเนี่ยแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยดูตอนนั้นไม่ค่อยดูหนังสยองฝันคือหลับไอ้เราก็คิดว่าอาจจะเป็นกลางคืนแล้วโอ้เขาวิ่งไปเปิดประตูเท่านั้นแหละยังกลางวันอยู่เลยแล้วใครอะและทั้งห้องก็มีเรากับแฟนสองคนแฟนก็นอนดูการ์ตูนบอกกูก็ไม่ได้ลุกไปไหนเหมือนกันก็นอนอ่านการ์ตูนเนี่ยอะไรมันไม่ใช่ความไม่ใช่ความฝันแล้วแหละมันอาจจะเป็นเรื่องจริงอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะเขาอาจจะได้มาเกิดแล้วก็คงจะมาลูบอะไรอย่างเงี้ยในความคือเราก็ไม่รู้อ่ะนะเราก็แหมเด็กน้อยเองอ่ะพูดง่ายๆใช่เด็กน้อย15ถึงวันนี้ก็โอเคแล้วล่ะนะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากคุณยุ้ยสนุกขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะThe shock. คุณสงกรานต์มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่ากูไม่ให้ครับสวัสดีครับสงกรานต์
สวัสดีค่ะงั้นมาที่เรื่องนี้ดีกว่าประสบการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับสงกรานต์เองที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าบ่อเป็ดอะไรที่เขาเอาเป็ดใหญ่ไปลอยนะไม่ใช่นั้นนะ ผ่านมาแล้ว20ปีครับกูไม่ให้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องชายเราจะใช้คำพูดกับน้องคือกูมึงได้ใช่ไหมคุณตั้นได้ได้ตอนนี้ยุคนี้ได้แล้วขออนุญาตนะคะก็คือเราจะคุยกันแบบเดี๋ยวจะเล่าว่าเป็นเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าเราจะคุยกันยังไงสนิทกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วแหละช่วงนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งเรากับน้องชายเนี่ยจริงๆเราจะมีกัน3คนพี่น้องนะคะแต่ว่าคนกลางเนี่ยจะเป็นหัวปีท้ายปีกับเราครับแล้วทีเนี้ยเราจะสนิทกันก็คือไปกินไปเที่ยวด้วยกันได้คือกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดค่ะแล้วมีอยู่วันนึงคือน้องชายเราเนี่ยมันเป็นวันศุกร์เราจำได้ว่าเป็นวันศุกร์เลยเขาก็จะออกไปตามภาษาคือเราจะออกกันทุกอาทิตย์นะคะแต่อาทิตย์นั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปอ่ะเราขี้เกียจเราอยู่บ้านแล้วกันเราจะอยู่กับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่สังสีก็ตามภาษาผู้ชายเขาก็ไปของเขาเสร็จปุ๊บประมาณเราก็กินคงกินข้าวดูหนังกับพ่อกับแม่เสร็จแล้วก็เข้านอนแล้วก็ไม่ได้ดูนาฬิกาหรอกว่าตอนกี่โมงแล้วเพื่อนขับรถมีเสียงรถเข้ามาในบ้านแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมาเอาไอ้เจ้ามาส่งแล้วเนี่ยเอาน้องชายมาส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่างนั้นก็ได้ที่มาละก็อยากกินต่อก็เลยชวนเพื่อนอยู่ต่อแต่เพื่อนก็เห็นว่ามันดึกแล้วเพื่อนก็ไม่เอาอ่ะก็เลยทีนี้มันภาระมันตกอยู่ที่เราเฮ้ยมึงนั่งเป็นเพื่อนกูหน่อยได้ไหมเล่ามันยังไม่หมดเลยเหลือหน่อยเดียวเองนั่งเป็นเพื่อนกูหน่อยไอ้เราก็เลยเอ้าก็เดินเข้าไปดูนาฬิกานี่มันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนี่พอดีแหละเราตื่นมาเราหิวอีกแล้วก็เลยเอาเคไปผัดมาม่าแล้วก็มานั่งคุยกับน้องอะค่ะครับก็คุยด้วยความที่เขาเมาเขาก็จะเสียงดังทีนี้เอาแล้วความซวยเกิดขึ้นเมื่อพ่อเปิดไฟในบ้านมึงทำอะไรกันเนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนมาคุยอะไรเสียงดังเราก็เอาแล้วแล้วหลับผ่านมาถึงเราว่าเนี่ยก็มีคนนึงเป็นผู้หญิงมานั่งอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยบอกอ้าวไว้ละบอยอย่ากูเข้าบ้านแล้วนะก็เลยคุยกับน้องอย่างเงี้ยค่ะครับเลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องเข้าบ้านหรอกเดี๋ยวกูไปคุยกับพ่อเองไปเอาแหมาเดี๋ยวไปหาปลากันเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะบอกพ่องั้นเดี๋ยวออกไปหาปลานะพ่อเขาก็บ่นอะค่ะทีนี้แม่ได้ยินว่าจะไปหาปลามันดึกแล้วอ่ะก็คือนั่งคุยกันจากเที่ยงคืนกว่ามันเลยเวลามันเป็นตีหนึ่งแล้วแม่ก็ได้ยินแม่ก็เลยออกมาบอกว่าไม่ไปไม่ต้องไปกันนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเจ้านั่นคือเขาก็ไม่ยอมด้วยความที่โดนพ่อบ่นแล้วพ่อไม่ให้กินเหล้าจริงๆแล้วคือเรื่องของเรื่องจะออกไปหาเหล้ากินข้างนอกโดยอ้างว่าจะไปหาปลานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเสร็จแล้วทีนี้ไอ้เราก็ด้วยความที่ห่วงน้องแล้วแม่ก็รู้ว่าเออยังไงมันก็ต้องไปแน่นอนแม่ก็เลยบอกว่ามึงอย่าพาพี่มึงไปตรงนั้นนะน้องนะมันก็จะมีชื่อเรียกนะคะแต่ขออนุญาตไม่เรียกแล้วกันเนาะครับเสร็จแล้วก็อ่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกหนูห่วงมันให้มันไปคนเดียวหนูห่วงแย่เลยทีนี้แม่ก็เลยบอกว่ามึงอย่าพาพี่มึงไปน้องนั้นนะน้องชายเราก็เลยบอกว่าไม่ไปหรอกเดี๋ยวจะไปชนประธานตรงเนี้ยไอ้เราก็โอเคโล่งแล้วอย่างน้อยเราก็ขับรถให้น้องได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันค่ะน้องก็ช่วงที่เราคุยกับแม่อยู่ว่าแม่เดี๋ยวงั้นหนูขออนุญาตไปกับน้องหน้าไปดูมันเมาแล้วเราก็ห่วงนะคะ ช่วงนั้นมันก็ไปหาอุปกรณ์ของมันแหละก็เห็นปกติเวลาเขาจะไปหาปลาค่ะน้องชายเขาจะเป็นคนที่ชอบตกเบ็ดใช้อุปกรณ์ตกปลามากกว่าครับแต่คืนนั้นน่ะมันไปเอาแหมาเราก็เอาแหมาไปชนประธานแล้วชนประธานมันหวานแหได้เหรอมันไม่ได้แต่เราก็คิดแค่คงไปหาที่กินเหล้าทีนี้ก็ขี่รถมาให้มันนะคะแล้วอยู่ๆพอออกมาจากบ้านแล้วมาถึงว่าลงเดี๋ยวกูขับเองแล้วบอกไม่เอามึงเมาบอกกูไม่ได้เมามึงถือของแล้วของก็จะมีพวกแขมีถังเอาไว้ใส่ปลานะคะคแล้วก็จะมีเหล้าเขาที่เหลือมาจากกินกับเพื่อนแล้วก็แก้วนั้นนะแล้วก็ขวดน้ำใส่ในถังมานี่แหละเขาเลยบอกว่าให้ถือมึงถือนี่กูเดี๋ยวกูขี่เองแล้วก็ถามมึงไหวนะมึงโอเคนะบอกก็โอเคทีนี้ค่ะ
ช่วงจังหวะที่ขี่ออกมาปากซอยแล้วเส้นทางชลประทานมันก็ไปได้หลายทางเส้นที่มันกำลังพาเราไปเนี่ยมันก็ไปได้เสร็จปุ๊บพอเราเจอไฟแดงเราเลี้ยวซ้ายมันชะลอค่ะเราก็นึกในใจว่าไม่นะไม่นะไม่เหลือค่ะมันเลี้ยวเข้าตรงที่แม่ห้ามให้มาอุ้ยแล้วคุณป้าคิดดูว่าสมัยก่อนนะย้อนกลับไปเลย10ปีที่แล้วอะบ้านเราอยู่ในเมืองจริงแต่ถ้าเราออกมาจากนอกเมืองแล้วอะความมืดมันระดับไหนคือมันไม่มีไฟเลยอะค่ะที่แม่ห้ามไม่ให้ไปตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งแหละมันไม่มีไฟแล้วมันเป็นหนองน้ำซึ่งมันอันตรายอาจจะเป็นเรื่องของงูหรือสัตว์เลื้อยคลานอะไรที่มันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปไม่ได้ว่าแถวนั้นคือไม่มีใครไปตอนกลางคืนนะคะทีนี้พอเราเห็นแล้วว่ามันเลี้ยวเข้าเราก็เลยแบบโอ้ถอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบอกเฮ้ยกูไม่เข้านะกูไม่ไปแล้วน้องชายเราก็บอกว่าเอ้ยแป๊บเดียวมาถึงแล้วกูเคยมาเนี่ยมันได้ปลามันได้จริงเราก็แบบเฮ้ยไม่เอาแล้วเพราะว่าเราเคยไปตอนกลางวันนะคะคือทางเดี๋ยวขออธิบายเรื่องตะนิดนึงนะคะคุณตั้งลองคิดภาพว่าเป็นสมัยก่อนนะคะคือจะเป็นตะน้ำเป็นหนองน้ำนี่แหละแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยจะเป็นป่าแต่ไม่ได้เป็นป่าที่สูงรกยังมีคนมาตกปลาช่วงตอนกลางวันก็คือเดินเข้ามาตรงปุ๊บมันจะเป็นป่าแยกซ้ายขวาคือเป็นทางที่ให้คนเดินเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปตรงบริเวณที่เขาทำไว้เพื่อที่จะตกปลาค่ะครับค่ะทีเนี้ยพอน้องเลี้ยวมาปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เข้ามันก็บอกไม่เป็นไรไปแป๊บเดียวเดี๋ยวขี่รถเข้าไปเนี่ยบอกว่าถ้ามึงจะเข้าจริงอ่ะมึงจอดรถซะกูไม่เอารถเข้าไปแน่นอนกลัวรถล้มอ่ะค่ะเรื่องคือกลัวรถล้มแค่นั้นแหละก็เลยจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วเดินไปความมืดไม่ต้องพูดถึงมีแค่ไฟบนหัวเขาไอ้ที่มันเป็นไฟคล้ายๆไฟส่องปุ๊บอ่ะคุณตั้งค่ะและจะในมือการเนี่ยคือมีแค่ไฟฉายอันนึงเราก็เอาแล้วเลยบอกเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอบอกเออมาถึงเดินตามมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะช่วงที่เดินเข้าไปเนี่ยคุณตั้งเราก็เดินมุดแหวกป่าเข้าไปเนาะมันจะมีทางเดินให้เราเห็นอยู่แล้วแหละน้องก็มีไฟบนหัวเราก็มีไฟฉายส่องตามทางไปก็เดินไปได้สัก500เมตรได้นะคะก็จะไปถึงทางที่มันโล่งๆไว้ตรงนั้นน่ะรอบสระเนี่ยเขาจะทำเป็นดินแดงเขากำลังจะทำใหม่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำแค่เริ่มกำลังเริ่มแล้วทีนี้น้องชายก็เลยพอเราไปถึงตรงที่มันเป็นดินแดงแล้วมันเป็นที่พักแล้วช่วงนั้นน่ะคุณตั้นมันจะมีเหมือนตรงกลางตอนนี้มันเสียงมันเหวี่ยงมากเลยอะฮัลโหลนะคะฮัลโหลเราอยู่ใกล้ตู้ไฟหน้าพัดลมหรืออะไรอย่างงี้มั้ยไม่นะตอนนี้นั่งที่โล่งๆเลยเนี่ยโอ้ทำไมสัญญาณมันเหวี่ยงจังเลยนะคะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลองเดินหาที่ใหม่ก่อนใช่อันนี้มันก็ได้ยินเสียงสะท้อนดุดดแล้วนะเนี่ยคุณต้นอ๋อเดี๋ยวผมปรับให้อีกทีนึงอ่ะระหว่างที่รอนะแป๊บนึงนะได้ค่ะได้ค่ะฮัลโหลค่ะทางนี้จัดการแล้วทางนู้นเป็นยังไงบ้างฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินอ่ะลองต่อสิเป็นยังไงโอเคแล้วใช่ไหมคุณตั้งมันยังเบาอยู่ได้ยินไหมอันนี้ได้ยินแล้วโอเคค่ะถึงไหนแล้วนะคะถึงว่าไปนั่งพักหลังจากที่เดินเข้ามาเราก็ไปนั่งพักแล้วทีเนี้ยน้องชายเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงลินเล่าให้กูหน่อยดิทีนี้เราบอกเฮ้ยมึงจะมากินอะไรตอนนี้จะอาหารปลาก็รีบหาได้กลับบ้านเพราะว่าบรรยากาศคือมันฟ้าแลบมาค่ะเหมือนฝนกำลังจะตกครับซึ่งเราจะเห็นความสว่างจากอะไรสักอย่างนึงคือตอนฟ้าแลบเราจะมองเห็นทีนี้อ่ะเราก็บ่นมันไปแต่ว่าเราก็ลินเล่าให้มันนะก็ลินเล่าใส่แก้วเนี่ยแล้วก็ยื่นให้มันทีนี้พอช่วงจังหวะที่ยื่นแก้วให้แล้วเขารับปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆแก้วเล่าในมือเขาเนี่ยค่ะมันล้มอ่ะเหมือนมันพัดออกเหมือนโดนง่ายๆตั้นมันโดนปัดเงี้ยมันล่วงใช่ค่ะมันเหมือนโดนปัดออกไปแล้วล่วงเขากำลังจะกระดกอ่ะแล้วทีนี้ไอ้นี่มันก็เป็นคนหามอ่ะค่ะอยู่ๆมันก็พูดขึ้นมาว่า
อ๋อครับครับครับผมขอโทษครับผมลืมเทให้กินครับไอเราก็บอกเฮ้ยมึงพูดแบบนี้ไม่ได้นะกูไม่เล่นนะมึงอย่ามาพูดสุ่มสี่สุ่มห้านะมึงดูเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บ่นไปมันก็หัวเราะแล้วทีนี้เราก็อ่ะเดินไปก็หลังจากที่เราเถียงกับมันตรงนั้นแล้วเราบอกลุกเลยไปไปหาปลาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณป้าช่วงที่มันจะมีหนองน้ำเนาะแล้วทีนี้เขาก็เตรียมแหละเขาจะหวานละจะหวานแหละครั้งแรกที่หวานไปเนี่ยแหน่ะไม่กลางนะคุณตั้นเป็นแบบคิดภาพออกไหมคะหวานแหถ้าคนทำเป็นปกติเขาทำนะปากแหมันจะกว้างคือเหวี่ยงออกไปอันนี้รอบแรกปุ๊บแหมันไปแบบเป็นกองอย่างนั้นเลยแต่ได้ปลาขึ้นมาได้ปลาขึ้นมาซึ่งเรามองเฮ้ยมันได้ไงอะแล้วมันอยู่ข้างในแหก็ช่วยน้องดึงขึ้นมาทีนี้ตอนนี้คือความกลัวไม่มีแล้วกำลังตื่นเต้นกับปลาก็เลยอ่ะถังที่เรากระแต่งที่เรามาที่จะใส่ปลาเนี่ยค่ะเราก็ดึงขึ้นได้ว่าเอ้ยมันไม่มีน้ำเราก็เลยบอกน้องชายว่าเดี๋ยวจะดึงปลาออกจากแหเองแล้วเดี๋ยวมึงเนี่ยไปเอาน้ำใส่ถังมานิดนึงเอาใส่ปลาเดี๋ยวมันจะตายกำลังสนุกกับตรงนั้นนะคะน้องชายก็เลยลงไปเอาน้ำมันจะมีทางที่เขาทำไว้นะคะทางลงไปหนองน้ำอ่ะปรากฏว่าเขาไปปักปุ๊บเนี่ยอยู่ๆเขาตกน้ำเราก็ได้ยินเสียงตู้มเลยเราก็ตกใจเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นคนขี้แกล้งอะค่ะเราก็เฮ้ยมึงอย่าเล่นเราก็มองไปอ้าวมันไม่ได้เล่นนี่มันก็ตกจริงๆแล้วกระแป่งน้ำอะค่ะมันก็คว่ำแต่ว่ามันไม่ได้จมเนาะแต่น้องชายเราเนี่ยตะเกียกตะกายแล้วก็จับเอาตรงหญ้าตรงนั้นนะคะมันจะมีตรงหนองน้ำมันจะมีไอ้พวกหญ้าอะไรอยู่อ่ะมันก็ดึงขึ้นมาแล้วมันก็บอกมันลื่นทีนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วอ่ะรีบกลับเถอะปะกลับเถอะมันก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวได้ปลาตั้งเยอะขออีกรอบนึงแล้วฟ้าก็แลบช่วงจังหวะที่เราอยู่ตรงนั้นฟ้าจะแลบเป็นทุกพักนะคะคุณตั้นครับทีนี้พอขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเราก็เก็บปลาเข้ากระแตงไปสักพักนึงอะค่ะตรงหนองน้ำอะเนาะมันก็จะมีเหมือนปลากระโดดน้องชายก็สะบัดแหเฮ้ยมึงเดินมาตรงนี้ก็หวานแหไปทีนี้แหกลางสวยมากแหกลางแบบยาวแต่ว่าคนเนี่ยอยู่ข้างบนนั้นเราไม่ลงเพราะน้ำมันลึกเราอาศัยว่าดึงเชือกไว้อะค่ะแล้วทีนี้พอช่วงดึงขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรค่ะดึงแหขึ้นมาแล้วก็พันเตรียมสักพักนึงขยับไปอีกประมาณสัก200 เมตรอะค่ะเสียงปลาอีกแล้วกระโดดตุ้งเหมือนปลาตัวใหญ่อะค่ะเราก็ขยับกันไปอีกมันก็หวานอีกแหกลางอีกดึงขึ้นมาก็ไม่มีอะไรทีนี้พอดึงขึ้นมาอีกประมาณ200 เมตรไปอีกค่ะมันเหมือนบ้าไล่ไปเรื่อยๆอะที่ตั้งโอ้สงการเสียงหายฮัลโหลโอเคกลับมาปกติแล้วค่ะอ๋อใช่ไหมนะมันเหมือนว่าจากจุดที่เราอยู่จุดแรกอะคุณตั้นมันค่อยๆพาเราขยับออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่หนองน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนวงลีนะคะคือมันสามารถเดินรอบได้เลยอะทีนี้พอขยับออกไปอีก200 เมตรขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณหวานแหสัก4 รอบอะค่ะครับแต่ก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยพอเหอะกลับเหอะกูอยากกลับแล้วว่ารู้สึกมันบรรยากาศมันแปลกๆมันดึกมากแล้วกลัวบอกเขาเลยก็บอกเขาอย่างนี้เลยค่ะทีนี้เขาบอกขออีกรอบนึงขออีกรอบเดียวก็รอเหมือนแบบเขารอจังหวะนะคะว่าปลามันจะขึ้นตรงไหนอะนะคะมันมีจริงๆก็เสียงเหมือนปลากระโดดขึ้นมาอีกครับเขาก็วิ่งเลยค่ะพอวิ่งเสร็จปุ๊บเขาก็หวานเลยแต่ว่ารอบนี้เขาก็ตกไปพร้อมกับแหนี่ก็เลยแบบเฮ้ยดึงทีนี้ก็แบบดึงน้องอะค่ะคว้าไว้แต่ไม่ทันก็คือสรุปว่าเขาตกน้ำแต่ทีนี้เขาก็ตะกุยขึ้นมาได้แต่ว่าแหอยู่ในน้ำนะคะเชือกน่ะคาแขนเขาอยู่ทีนี้พอเขาขึ้นมาพ้นน้ำแล้วเนี่ยเราก็เลยมาให้ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ดึงแหจะเอาแหขึ้นฝั่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงมาช่วยกูหน่อยดิมันหนักว่ะเราก็อ่ะเราก็เลยไปช่วยน้องดึงมันดึงมันก็ยังดึงยังไงก็ไม่ขึ้นอ่ะคุณตั้นมันหนักอ่ะมันเหมือนมันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอะค่ะทีนี้สักพักนึงพอดึงไปปุ๊บ
มันดังกึกมันเหมือนเอาแล้วแหขาดแน่นอนโดนแน่แน่พี่โดนข้อตีแน่อืมใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเชือกมันยาวอ่ะนะคะมันเหมือนว่าคุณตั้งเชื่อไหมว่าช่วงที่ฟ้าแลบอยู่เนี่ยคือบรรยากาศเป็นฝนกำลังจะตกอ่ะครับแล้วเราดึงแหขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นอยู่ในแหมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนหัวคนนะคะอุ้ยคนหัวล้านอ่ะคุณตั้งเอาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นคนหัวล้านอ่ะแล้วมือเขาเนี่ยค่ะเกาะแหเกาะตรงลูกตาแหอ่าแล้วเขาก็มองมาที่เราสองคนพี่น้องอุ้ยตาพูดยังขนลุกอยู่เออเสร็จแล้วเราก็ช่วงฟ้าแลบอะค่ะคุณตั้งเราจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นผู้ชายหัวล้านโอ้ยจริงค่ะมันจะเป็นฟ้าแลบแบบเป็นจังหวะคุณตั้งคือถ้าพอฟ้าเนี่ยปุ๊บมันจะเห็นแค่จากแสงไฟเราซึ่งมันจะมองไม่ชัดแต่เวลาฟ้าแลบทีนึงอ่ะมันจะเห็นเลยอ่ะนี่ก็เลยทิ้งแหบอกน้องทิ้งแหไว้แล้วก็มองหน้ากันว่าเห็นใช่ไหมแล้วก็หันหลังให้อ่ะค่ะหันหลังให้หนองให้สระน้ำนั่นน่ะคุณตั้งทีนี้น้องชายมันกำลังจะวิ่งนี่ก็เลยจับมือมันไว้อ่ะค่ะตัวเราเองเนี่ยเราจับมือมันไว้แล้วมือมันเย็นเจี๊ยบเลยนะคุณตั้งจับไว้บอกว่ามึงตั้งสตินะมึงไม่ต้องวิ่งแต่ในใจเราคือเรากลัวแล้วล่ะเรารู้แล้วล่ะว่าไม่ใช่แหละทีนี้เราก็พอเราบีบมือน้องคือมือน้องนี่เย็นเตี้ยบเลยค่ะแล้วก็บอกว่าค่อยๆเดินนะเดี๋ยวเราเดินกลับทางเดิมทางที่เรามาเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เรามามันไกลแค่ไหนแล้วอะค่ะแต่ทีเนี้ยช่วงจังหวะที่เราเดินวนไปเราจะกลับทางเดิมการก็ต้องอยู่ข้างหน้าน้องแหละเพราะว่าตอนแรกน้องอยู่ข้างหน้าเดินวนขวามาตอนนี้เราจะกลับฝั่งซ้ายเราก็ต้องอยู่ข้างหน้าน้องเราก็เลยหันหลังปุ๊บเราก็จับมือน้องไว้แล้วก็บีบมือน้องว่ามึงใจเย็นนะค่อยๆเดินแต่คือจริงๆมันก้าวไม่ออกคือความรู้สึกที่เราเห็นเราไม่รู้หรอกว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันดึกแล้วอะแล้วมันเป็นหน้าคนมันเป็นรูปคนผู้ชายหัวล้านนะคะเราก็กลัวละแต่ก็ค่อยๆเดินแต่ในใจเราก็แบบคิดขอโทษของหัวสีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรามาทำให้เขาแบบอย่างนี้หรือเปล่าตามสัญชาตญาณอ่ะนะคะทีนี้ก็ค่อยๆเดินอ่ะคุณตั้นช่วงจังหวะที่การเดินน่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะค่ะเยื้องๆห่างตาเราไปเนี่ยเราเห็นแสงไฟอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยมันเหมือนคนส่องไฟขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็แบบเอาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยคือมันดึกแล้วอ่ะเรากลัวเต็มที่แล้วมันแบบมันไม่มีไฟอะไรเลยคุณตั้นในมือเรามีไฟฉายอันเดียวอ่ะคุณตั้นเชื่อไหมสิ่งที่เห็นคืออะไรคุณตั้นรู้ไหมคืออะไรอ่ะน้องชายเรามันวิ่งออกประตูฝั่งนู้นไปแล้วอ่ะอ้าวใช่ไอ้ไฟที่เราเห็นน่ะคือไฟฝั่งของมันคืออย่างที่ตาบอกว่าประตูไอ้มันวนรอบสระได้อ่ะจุดที่เราอยู่มันจะถึงไอ้ประตูฝั่งประตูอีกฝั่งนึงแล้วอ่ะคุณตั้งอ่าแต่เราไม่รู้แล้วคุณตั้งคิดว่าการจูมืออะไรมาเอออุ้ยขนลุกเลยอ่ะทีนี้เราเห็นนะเรามองแสงไฟใช่ไหมแล้วเราก็แบบเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเราจำได้ว่าน้องชายเราใส่เสื้อสีแดงแล้วมันข้างหลังมันนะคะมันจะมีเหมือนแบบเหมือนเราเห็นเป็นมันไม่ได้เห็นชัดนะคุณต้านมันเห็นเป็นอะไรสีขาวๆเนี่ย uh-huh. เหมือนตามตูดมันน่ะ uh-huh. คุณต้านแล้วทีเนี้ยมือที่การกำเขาอยู่แล้วที่เราบอกว่ามือน้องเราอ่ะมันมันเย็นๆตัวเย็นมากเพราะว่าเราก็คิดแค่ว่ามันลงน้ำไงแล้วมันอะไรวะเราก็แบบยังไงอ่ะคุณต้านเชื่อไหมเราไม่ได้หันไปดูหรอกแต่เราได้ยินเสียงสุดท้ายที่ได้ยินข้างหูเราอ่ะเขาบอกว่ากูไม่ให้แล้วภาพตัดค่ะตามมาตื่นอีกทีนึงอยู่บ้านคือช่วงจังหวะที่น้องชายไปเนี่ยนะคะเขาไปตามพ่อกับแม่มาแล้วทีเนี้ยเราน่ะไปตื่นอีกทีนึงที่บ้านแม่เราได้มีโอกาสมาคุยกับน้องชายว่าทำไมมึงถึงทิ้งกูใช่ท
ทำไมมึงแล้วกูจับมือมึงอยู่อ่ะมึงวิ่งไปตอนไหนทำไมไม่ดึงกูมันบอกว่าตอนที่มันเห็นพร้อมกันหาแล้วมองหน้ากันแล้วการหันหลังปุ๊บเนี่ยมันหยิบถังแล้วตั้งแต่ตอนที่มันตกน้ำไปอะค่ะมันบอกว่ามันเห็นเป็นผู้ชายหัวล้านแล้วเขาพูดกับมันเลยว่าวันนี้กูไม่ให้โอ้ยใช่ค่ะวินตันแล้วพอมันขึ้นมาได้ค่ะมันเหมือนว่าเราก็เห็นว่ามันอะไรของมันมันรีบอะไรของมันที่ไหนได้มันรีบเอาเชือกที่พันแขนมันนะคะเชือกแขนออกแล้วมันเป็นจังหวะที่เราแบบจับมือมันอะแต่จริงๆไม่ใช่มันหนาคือมันวิ่งแล้วอะแล้วส่วนถังน้ำปลาค่ะที่เราใส่ปลาไว้ตอนแรกคุณตั้งมันโยนทิ้งในสระไปแล้วตั้งแต่ตอนที่มันวิ่งคือมันไม่เอาปลาอะก็คือแบบแล้วมึงไม่เรียกกูเลยเหรอแล้วบอกกูเรียกไม่ได้กูขนาดกูจะวิ่งกูยังวิ่งก้าวขาไม่ออกกูตั้งสติแล้วนะกูก็เลยวิ่งกลับไปย้อนกลับไปทางนี้เพราะว่าน้องชายเนี่ยมันเคยมามันจะรู้ว่ามันมีทางที่มันวนออกไปได้ค่ะแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะมันเป็นป่าไงเราก็คิดแค่ว่าเราเจออย่างเงี้ยเราจะกลับทางเดิมแค่นั้นเองค่ะแล้วทีเนี้ยพอมาตื่นที่บ้านเนี่ยแม่กับพ่อน่ะบอกว่าเห็นเราเนี่ยอยู่หน้าประตูครับคือแบบภาพมันตัดไปแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าเขามาเจอเราเนี่ยเพราะน้องชายไปเรียกแล้วเราตัวเราเองเนี่ยหลับอยู่หน้าประตูจริงๆเราไม่ได้หลับหรอกเราสลบอ่ะเหมือนเป็นลมเหมือนตกใจอ่ะช็อกไปใช่ค่ะช็อกแล้วคือตื่นขึ้นมาคือสายสินพันตามแขนตามคอเต็มไปหมดเลยเรียกขวัญใช่ค่ะแล้วมันก็ทีเนี้ยวันตอนเช้าค่ะแม่เขาต้องทำเอาแบบเหล้าไหไก่ต้มอ่ะไปขอเข้ามาคุณตั้งเชื่อไหมว่าตอนเราไม่กล้าไปหรอกแต่เราต้องไปเพื่อที่จะไปขอเข้ามาครับทางที่เราเข้ามาค่ะคุณตั้งมีศาลใหญ่มากซึ่งเราไม่เห็นมันมองไม่เห็นเลยแล้วเข้ามาเราก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรเลยอะค่ะก็น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแหละเนาะใช่ค่ะแล้วทีนี้คือที่ก็คิดว่าเป็นแบบผู้ชายหัวล้านน่าจะเป็นปู่มากกว่าก็เป็นเจ้าที่ที่นั่นนะคะครับแล้วเราไม่ได้ขอเขาอ่ะแต่คือที่เขาบอกว่าวันนี้กูไม่ให้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ขออีกอย่างนึงที่นั่นนะคะกลางคืนเนี่ยเขาจะรู้กันเลยไม่มีใครเข้าเพราะหนึ่งแหละไม่มีไฟเขาจะมากันแค่ตอนกลางวันนะคะครับค่ะเรื่องก็จะประมาณนี้คุณตั้งโอ้แล้วอยากรู้ว่าตอนที่น้องวิ่งอ่ะน้องไม่ได้หันมามองเลยเหรอว่าพี่จูงมือใครอยู่เขาบอกว่าเขาเห็นค่ะมันบอกว่ามันเห็นแต่ว่าไม่ใช่มันอ่ะมันบอกว่าเห็นว่าจูงมือใครไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าใส่ชุดขาวแต่ในขณะที่เรามองไปที่มันที่หางตาเราเห็นอ่ะเราก็เห็นว่ามีอะไรสีขาวๆตามตูดมันอยู่เหมือนกันอุ้ยแต่คือแบบไม่รู้นะถ้าสมมติว่าชั่วโมงนั้นน่ะใครไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงคือแล้วเราก้าวขาไม่ได้เลยหลังจากที่เราเห็นไฟตรงนั้นเรากลัวมองเป็นแบบเป็นอย่างอื่นมากกว่าที่จะเป็นไฟบนหัวน้องเราอ่ะอุ้ยโอ้ก็มันก็เตือนอ่ะเนาะว่าคือบางไม่ใช่บางที่จริงๆต้องบอกว่าทุกที่แหละตามต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะมีศาลมีเจ้าที่เจ้าทางเวลาทำอะไรอ่ะมันก็ต้องขอแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะการก็คือเอาพูดตรงๆอ่ะมันอันตรายนะเวลาแบบเมาแล้วไปแบบลงน้ำออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันตรายจริงๆใช่ค่ะที่แหละก็เลยต้องตามมันมาไงเพราะว่าเป็นห่วงทีเนี้ยมันกลับเป็นว่าแม่ห้ามแล้วว่าไม่ให้พาเรามาตรงนี้มันก็เห็นแล้วเราจะเห็นสะดวกลงง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันตั้งใจเลยอะค่ะเนี่ยบอกว่าเวลาเรายิ่งแบบเมามันก็ไม่คิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจได้เป็นเรื่องของวัยรุ่นอะพอมานึกถึงตอนนี้ก็คงบอกตัวเองว่าถ้าวันนั้นเป็นแบบนั้นน่ะมันคงไม่แบบว่าไปหาที่อื่นแต่มันคงเป็นไม่ออกมาเลยอ่ะไม่ออกมาแบบนี้เลยดีกว่าคุณตั้งใช่ไหมว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันเนี้ยเขาหยุดเลยนะกิจกรรมหาปลาเขาอ่ะโอ้โหก็ต้องจำแหละเจอขนาดนี้นะโอเคไงรบกวนเวลาพักเท่านี้นะการนะได้ค่ะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพด้วยนึกอะไรออกก็โทรมาเล่าให้กันฟังอีกแล้วกันโอเครักษาสุขภาพสวัสดีครับกันค่ะสวัสดีค่ะThe shock.
ู้ฟังครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาว่าถึงเรื่องที่3ที่รออยู่นะครับในสายของเรานะฮะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับสายของคุณตั้มนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งนะฮะในกรุงเทพเรื่องนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก13ปีแล้วนะคุณตั้มให้ชื่อเรื่องนี้ว่าทีละคนเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับตั้มทีละคนที่ว่าเนี่ยครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับได้ฮะยังไงถึงผมออกตกนะครับพอดีผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนเลยครับเล่าที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับก็อาจจะมีกระกระกักบ้างแล้วก็วกวนบ้างนะครับยังไงก็ขอโทษไว้ก่อนเลยแล้วกันครับแล้วก็รบกวนพี่เก่งครับช่วยตะล่อมตะล่อมให้ด้วยนะฮะอ่าได้งั้นอย่างนี่คือการเล่าเรื่องผีครั้งแรกเลยนะวันนี้เจอ2คนติดเลยนะ2สายติดเลยนะเพราะงั้นพี่เก่งแนะนำตั้มนิดนึงตั้มเล่าช้าๆครับนะไม่ต้องตื่นเต้นนะนะครับโอเคงั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับบ้านเช่าหลังนี้ที่ว่าเนี่ยขออนุญาตถามก่อนแล้วกันว่าอยู่ย่านไหนลาดกระบังครับลาดกระบังนะครับอ่ะชาวลาดกระบังครับหลับตานึกเรื่องนี้ให้ดีครับนะฮะอาจจะเป็นบ้านหลังที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเหตุการณ์เป็นยังไงครับตั้มเชิญเลยครับเริ่มเรื่องนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับครับเข้ามาเรียนที่มหาลัยนี้ชื่อแห่งหนึ่งครับย่านลาดกระบังแล้วตอนแรกนะครับแต่ละคนนะเพื่อนเพื่อนที่ขึ้นมาพร้อมกันแต่ละคนนะครับก็จะเช่าห้องพักกันอยู่ส่วนตัวห้องละคนห้องละคนไปแต่พออยู่ไปสักพักนึงเนี่ยครับรู้สึกว่าถ้าเรารวมตัวกันแล้วเช่าบ้านอย่างเงี้ยเราจะได้เซฟเงินด้วยก็หารกันอย่างเงี้ยมันจะถูกลงก็เลยรวมเพื่อนได้อีก2คนครับรวมผมด้วยเป็น3คนครับก็จะมีแพรมีเพชรแล้วก็มีผมครับครับแล้วก็เลยได้บ้านเช่าอยู่หลังนึงครับผมเป็นบ้าน2ชั้น อยู่ละแวกคณะนั่นแหละครับก็คือสามารถขึ้นรถของ2แถวหน้าปากซอยไปที่คณะได้เลยครับก็ครับตอนได้ตอนแรกอ่ะครับก็เอกใจนิดนึงครับเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกมากครับประมาณ 4,000 กว่าบาทมั้งฮะถ้าหาร3ก็ตกคนละพันนิดนิดนะต่อเดือนนะที่จะต้องจ่ายค่าเช่าอะครับฮะก็เลยคิดว่าที่เจ้าของเขาน่าจะใจดีด้วยฮะแล้วก็เห็นพวกผมเป็นนักศึกษาก็เลยให้ราคาถูกครับก็เลยเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นกันวันแรกที่เข้าไปอะครับก็เอกใจละเพราะว่ามันเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมครับหน้าบ้านนะครับจะมีต้นมะม่วงต้นใหญ่เลยอยู่หน้าบ้านต้นนึงซึ่งต้นเนี้ยไม่มีลูกเลยฮะไม่เคยมีลูกอ่าเป็นต้นมะม่วงเฉยๆเปล่าๆตั้งอยู่หน้าบ้านโดเลยครับครับแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นกว้างพอสมควรครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยครับห้องบนจะเป็น3ห้องนอนครับแล้วก็เป็น2ห้องน้ำข้างล่างจะเป็นโถงห้องกว้างมากครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์โล่งมากแล้วก็เป็นห้องครัวกับห้องน้ำครับครับผมแล้วก็ข้างบน3ห้องพอดีพวกผมก็เลยแบ่งกันครับต่างคนก็คนละห้องไปผมได้ห้องใหญ่ครับซึ่งห้องใหญ่เนี้ยมันแตกมันเอะใจนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่ผมเข้าไปตอนแรกอ่ะตรงประตูมันมียันติดอยู่ด้วยผมก็เลยลองเซลกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนกันนะครับโอ้อันนี้มันเอาไว้กันเข้าหรือกันออกวะอะไรเงี้ยครับ ครับแล้วก็อยู่กันไปครับประมาณเดือนกว่าๆครับสงบสุขครับพี่เก่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย คือผมเป็นเด็กกิจกรรมด้วยแล้วก็เป็นลีดของคณะด้วยอย่างเงี้ยครับคือช่วงนั้นน่ะผมจะซ้อมหนักมากครับแล้วจะมีบางช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงวันหยุดแล้วเพื่อนผมก็จะกลับบ้านกันหมดแล้วผมอยู่คนเดียวในบ้านอย่างเงี้ยครับพอผมซ้อมกลางคืนกลับมาดึกๆ 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยครับบ้านมันก็จะมืดตื่นเลยนะผมก็เดินขึ้นคนเดียวก็ไม่มีเหตุอะไรนะครับก็ปกติเลยจนมันแต่มันจะน่าสงสัยอยู่นิดนึงครับก็คือว่าเวลาผมกลับมาดึกๆนะฮะรถสองแถวมันจะหมดแล้วฉะนั้นผมจะต้องติดรถเพื่อนที่เป็นดีด้วยกันนะฮะอยู่ในครีมนะฮะกับบ้านเพราะบ้านเขาก็อยู่ในซอยนี่แหละฮะเป็นหมู่บ้านแต่อยู่ท้ายซอยเลยซอยเดียวกันเขาก็จะแวะมาส่งผมตลอดซึ่งมันน่าแปลกตรงที่ว่าเขาจะไม่เคยลงมาเข้ามาในบ้านผมเลยเขาจอดส่งผมแล้วก็บึ่งกลับบ้านเลยทุกครั้งแรกๆผมก็คิดว่าเขาเกรงใจแต่หลังๆนี่ผมก็แปลกๆแล้วนะทำไมไม่เคยชวนเข้าบ้านไม่เคยเข้าเลยมาถึงปุ๊บจอดส่งปุ๊บไปเลยไม่สนใจไม่มองอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ครับครับได้แล้วเรื่องมันก็มาเกิดตอนหลังจากจบเทอมแรกครับพี่ผมกับเพื่อนนะครับนัดปาร์ตี้กันที่บ้านครับครับก็มากันประมาณ 20-30 คนเลยครับมากันที่บ้านปาร์ตี้กันก็ปิ้งหมูกินเหล้ากินเบียร์ร้องคาราโอเกะอะไรตามภาษานะครับพี่
คะทั้งบ้านเลยแล้วก็มีการแบบว่าปิ้งหมูปิ้งไก่ไปให้เพื่อนบ้านละแวกนั้นด้วยเพื่อบอกพี่เขาขอโทษนะคะวันนี้ผมอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวประมาณสักห้าทุ่มเดี๋ยวผมก็จะเลิกกันหมดแล้วครับอย่างเงี้ยก็ไปขอโทษพี่เขาในละแวกบ้านก็โอเคก็ปาร์ตี้กันต่อแล้วมีเพื่อนผมอยู่คนนึงครับชื่อผู้เขาเมาเขาง่วงด้วยเขามากับแฟนเขาอะนะครับเขาก็เลยขึ้นไปขอขึ้นไปนอนก่อนผมก็เลยบอกปุ๊กนั้นขึ้นไปนอนห้องกูเลยห้องใหญ่อะขึ้นไปนอนเลยอันนี้ก็โอเคก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปนอนห้องผมพอนอนได้สักพักนึงผมก็โอเคขึ้นไปดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างพอเดินตามขึ้นไปปุ๊บอ้าวทำไมไม่ปิดไฟอะนอนทำไมไม่ปิดไฟอย่างจะนอนดับได้ไงวะเนี่ยผมก็เลยปิดไฟแป๊กแล้วก็ปิดประตูเดินลงมาพอเดินลงมาสักครู่หนึ่งอะครับปังตึ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 งก็คือผู้วิ่งลงบันไดมาครับหน้าตาแตกตื่นมากเลยแล้วก็มันด่าใครปิดประตูกูใครปิดไฟกูใครปิดไฟกูตังก็เลยบอกเฮ้ยกูปิดทำไมอะก็เห็นมึงนอนก็เลยปิดไฟให้มึงปิดทำไมก็มึงนอนกูเลยปิดไฟให้ก็ใช่ไงก็ปิดไฟให้ไงประหยัดไฟผมก็ปิดไฟให้ไงมึงปิดทำไมแล้วมันก็เรียกแฟนไปแล้วมันก็เรียกแฟนมานะครับมันมันไปกับบ้านแล้วก็กระชากมือแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับไปเลยครับผมก็ยั่งอึ้งกันบอกว่าผู้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่คราวนี้ผมก็ไม่เป็นไรก็ปาร์ตี้กันต่อก็ไม่สนใจนะฮะครับพอหลังจากวันนั้นมาครับหมดวันนั้นละก็ปาร์ตี้อะไรเรียบร้อยละหลังจากวันนั้นมาผมก็มาถามผู้นะฮะตอนเช้าอีกวันนึงนางก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรมันก็ไม่เล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายนางจะมาเล่าให้ผมฟังเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังทีนึงครับนะครับต่อไปฮะคนแรกเลยหลังจากเหตุการณ์ปาร์ตี้วันนั้นแล้วผู้โดนคนแรกเลยคนต่อมาที่โดนก็คือแพรครับครับก็จะมีแพรมีเพชรมีผมใช่ไหมฮะคนแรกที่โดนเลยก็คือแพรครับเหตุการณ์แรกที่โดนก็คือแพรลงมาต้มมาม่าอยู่ชั้นล่างอะครับพี่ครับครับแล้วคราวนี้ผมอธิบายบ้านนิดนึงก็คือถ้าเดินเข้าประตูมาจากข้างหน้าบ้านใช่ไหมครับจะเป็นห้องโถงใหญ่ตรงแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงของห้องโถงใหญ่ก็จะเป็นห้องครัวครับและประตูห้องครัวครับจะติดกับตีนบันไดติดเป็น90องศาครับทางฉากกับบันไดทางขึ้นที่เป็นตัว L ชั้น2ขึ้นไปสู่ชั้น2นะครับฉะนั้นถ้าเกิดแพรอยู่ตรงข้างประตูนั้นนะครับมันจะมีโต๊ะอยู่ต้องตั้งไมโครเวฟตั้งอะไรมามุกมาม่าอะไรนั่งทำตรงนั้นได้ครับแพรก็ยืนก้มมาม่าอยู่ตรงข้างประตูแล้วก็มองขึ้นมาทางซ้ายครับที่มันก็จะขึ้นมาถึงตรงตีนบันไดชั้นบนถูกไหมฮะที่พักชั้นบันไดชั้นบนชั้น2ครับนะฮะแพรก็มองขึ้นมาแพรก็เห็นมีเงาฮะพาดลงมาแพรก็เลยเรียกลงมากินมาม่าไหมกูต้องมาม่าอยู่อย่างเงี้ยครับเงียบแพรก็ทำไมไม่ตอบอ่ะแล้วเงานั้นนะครับมันก็ย้อนกลับเข้าไปแล้วก็หายไปบนชั้นสองแพรก็เลยก็โอเคก็ต้มมาม่ากินต่อมันก็เขาก็คิดว่าเป็นผมหรือว่าเพชรนะฮะแต่ที่ไหนได้แกเป็นว่าตอนนั้นนะครับผมกับเพชรเพิ่งเดินเข้าบ้านมาครับครับงั้นก็แปลว่าเงานั้นก็ไม่รู้เป็นเงาของใครที่อยู่บนชั้นสองพาดลงมาครับครับผมเราไปนั่นคือหลอนแรกที่แพรเจอต่อมาครับครั้งที่สองอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แพรย้ายออกจากบ้านเลยก็คือแพรนั่งทำงานอยู่ในห้องนะครับพี่แล้วพี่เก่งจำจอเมื่อสมัยก่อนได้ไหมครับที่มันเป็นจอหลอดอะฮะที่มันจะเป็นนึกออกทีวีสู้นึกออกใช่ไหมฮะครับจอพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดหน้าจอหรือเราไม่ได้ทำงานอ่ะมันจะเห็นสะท้อนเหมือนเป็นเลนส์นูนกว้างทั้งห้องเลยครับถูกต้องใช่ไหมฮะคราวนี้แพรมันก็นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมตัวนั้นนะฮะแล้วนางก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแว็บผ่านไปผ่านมาเป็นเงาสะท้อนอยู่บนหน้าจอคอมนะครับเหรอไอ้แว็บเป็นเงาลักษณะคือเป็นเหมือนรูปร่างคนไหมหรือว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแสงไปแสงมาน่าจะเหมือนกับว่าเป็นแสงมากกว่าครับพี่เก่งแว็บแต่ว่าเหมือนกับหางตาครับก็แพรก็นั่งก้มหน้าทำงานด้วยถูกไหมฮะครับนึกออกใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นหางตาครับเห็นว่าแว็บอยู่บนในหน้าจอคอมสะท้อนอยู่
นะฮะแล้วสักพักหนึ่งครับแพรก็ได้กลิ่นไหม้ครับพี่กลิ่นไหม้เป็นกลิ่นเนื้อไหม้ครับพี่มาจากตรงไหนในห้องในห้องของตัวเองนะใช่ในห้องที่แพรนั่งอยู่ครับมันจะได้ไงว่าเป็นกลิ่นไหม้แพรก็เลยฮึ่ยเกิดอะไรอ่ะตอนแรกก็คิดว่าแอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยว่ามันไหม้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดไปคิดมามันไม่ใช่กลิ่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหม้ครับมันเป็นกลิ่นแมวไหม้แพรก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ปะตาประสานกับตรงหน้าจอคอมพอดีครับพี่สิ่งที่แพรเห็นก็คือเป็นคนนั่งอยู่ข้างๆครับเป็นเงาคนนั่งอยู่ข้างๆข้างหลังนะที่เห็นจากในเงานะข้างๆเลยครับพี่เก่งคือเห็นสะท้อนจากหน้าจอของที่มันเป็นเลนูนะฮะเห็นเป็นคนนะนั่งอยู่ข้างๆเลยเป็นเงาดำๆเป็นคนนั่งกอดเข่าฮะนั่งอยู่ข้างๆเพราะโต๊ะที่ทำงานเนี้ยมันเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับพี่ที่ตั้งกับพื้นนะครับประมาณนั้นก็นางก็เก็บของแล้วก็ออกไปบ้านออกไปพักกับเพื่อนเลยแล้วอีกไม่กี่วันก็มาเก็บของแล้วก็ย้ายออกเลยรู้ครับแล้วไอ้ตอนที่มาเก็บของตอนนั้นเฮ้ยครับตั้มอยู่บ้านมั้ยแล้วถามมั้ยว่าเอ้ยแกย้ายออกทำไมอ่ะแล้วแกยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถามพี่แต่ว่าแพรไม่บอกไม่บอกเลยใช่หรอไม่เออไปแล้วไปคือไปเลยแล้วก็เก็บของแล้วก็เก็บของไปเลยโอ้ทิ้งให้เรางงงานอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮ้ยเพื่อนค่อยๆทยอยไปทีละคนว่ามันอะไรกันวะเนี่ยหลายคนครับพี่เก่งครับ นี่แค่คนแรกครับพี่เก่งครับต่อไปครับคนที่สองครับคือเพชรครับเพชรนะครับนางจะเจอแค่เบาๆแค่เคาะห้องหรือว่าเจอมากกว่านี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่ผมรู้มาเหมือนกับว่าเพชรบอกว่าเหมือนกับว่ามีคนมาเคาะห้องครับทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยผมก็ไปซ้อมกิจกรรมอยู่คณะแพรก็กลับบ้านต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มีคนมาเคาะห้องครับแต่ที่แล้วก็ที่เจออีกก็คือจะเป็นแฟนของเพชรนะครับเมื่อตอนนั้นแต่นี้ไม่เชิงเป็นเจอสิ่งลี้ลับนะครับพี่ป๊อปพี่เข่งแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สิ่งปกติที่น่าจะเจอได้ง่ายๆครับก็คือแฟนเขาเป็นคนสายตาสั้นนะครับพี่เก่งพี่ก็สายตาสั้นเขาผมก็สายตาสั้นแล้วคราวนี้ครับเขาเข้าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างกำลังนั่งส้วมอยู่ครับแล้วเขาก็มองไปตรงมุมห้องน้ำครับพี่เก่งเขาเห็นเป็นก้อนดำๆตั้งอยู่ตรงมุมห้องน้ำเขาก็สงสัยว่ามันคืออะไรเพราะก่อนนี้มันไม่มีแล้วด้วยความที่เขาสายตาสั้นนะครับพี่เก่งเขาก็เลยยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆพอเริ่มใกล้ครับพี่เก่งมันขู่แล้วก็ยกคอขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยมันคืองูเห่าครับมันคืองูเห่าเข้ามาอยู่ในห้องน้ำครับพี่เก่งร้องลั่นบ้านพวกผมก็อยู่บ้านด้วยตอนนั้นก็เลยวิ่งกุลีกุจอกันลงมาครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่เก่งอยู่ในห้องน้ำผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเพราะว่าจะปิดประตูก็ปิดไม่ได้เพราะว่าประตูครับมันเป็นประตูที่แบบว่าเปิดเข้าไปครับพี่เก่งเปิดเข้าไปแล้วมันก็จะแง้มไปอยู่ด้านข้างถูกไหมครับถ้างั้นถ้าผมจะปิดประตูอ่ะผมต้องเข้าไปในห้องน้ำเพื่อดึงปิดแล้วมันขู่แม่เบี้ยอยู่นะครับผมก็ไม่กล้าเข้าใช่ผมก็ไม่กล้าเข้าผมเลยต้องไปหากล่องหนังสือกล่องเบียร์กล่องอะไรพวกนี้ครับมาตั้งกั้นหน้าประตูห้องน้ำแล้วก็โทรเรียกกู้ภัยให้เขามาช่วยจัดการให้ครับพอเขามาจากคันนี้ปุ๊บชาวบ้านก็เริ่มมามุงหน้าบ้านแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นรถกู้ภัยมาที่เขาที่เป็นกู้ภัยครับเขาก็ไปดึงเอางูเห่านะครับออกมาเลยมาว่าหน้าบ้านมาไว้หน้าบ้านก่อนบอกว่าเอาเขาเรียกอะไรครับที่เก่งที่มันเป็นคล้องคอครับก็เหมือนกับเป็นบ่วงเป็นบ่วงใช่ไหมคล้องคอแล้วก็กดไว้อยู่หน้าบ้านครับแล้วก็ชาวบ้านมุงกันเต็มเลยครับพี่เก่งแล้วเขาก็กำลังคุยกับผมอยู่ว่าน้องแล้วนี่จะเอายังไงต่อเพราะว่ามันเป็นงูพิษมันไม่ใช่งูทั่วไปที่สามารถเอาไปปล่อยในป่าละแวกนั้นได้ครับมันต้องให้มูลนิธิอะไรสักอย่างจัดการนะครับพี่เก่งเพราะมันเป็นงูพิษนะปล่อยไม่ได้มันอันตรายกับชาวบ้านในละแวกนั้นครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะติดต่อหน่วยงานไหนดีอะไรยังไงแล้วอยู่ดีๆครับพี่เก่งก็มีคุณลุงคนนึงครับเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ครับดุมเข้ามาตัวหัวงูขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระจายชาวบ้านกรี๊ด
เอามีดมาฟันเลยเหรอเขาเอาจอบอะครับพี่เก่งฟาดลงไปหัวมือก็ฉูดเลือดกระจายอยู่ว่าสับกันต่อหน้าต่อตาใช่ต่อหน้าต่อตาตรงนั้นแล้วพี่เก่งงงกันหมดเลยแล้วเขาก็เดินกลับไปเลยนะครับครับแล้วก็งงว่าเขาคือใครผมถามป้าๆละแวกนั้นที่เขามายืนมุงอยู่เขาก็บอกไม่รู้จักซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคุณลุงคนนั้นคือใครจนตราบทุกวันนี้ใช่ครับเออเฮ้ยลุงนี่มายังไงวะเนี่ยเออใช่ครับดังซวบแล้วก็หัวกระเด็นเลือดพุ่งอือแล้วดาวมดงูมันคงที่แบบปัดๆๆๆๆนะเออใช่ครับครับพออันนี้คือเพชรกับแฟนเจอครับแล้วไม่เท่าไหร่ครับเพชรกับแฟนก็ออกไปอีกคราวนี้เหลือผมคนเดียวเลยเอาแล้วเนี่ยตอนเราคนเดียวเนี่ยตั้มมันต้องลุ้นระทึกมันต้องแบบพี่เก่งแล้วคือที่ผมไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมงกด้วยพี่เก่งครับคือผมไม่อยากออกเพราะว่าถ้าผมออกไปอ่ะมันจะไม่ได้ค่ามันจำบ้านคืนนะครับแล้วมันเหลือแค่เดือนเดียวก็จะหมดสัญญาแล้วผมก็เลยก็อยู่ต่อไปเลยละกันแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นที่เพื่อนๆ เจอกันนะครับผมก็ใช่ว่าจะไม่เจอนะครับพี่เก่งผมก็เจอแต่มันจะไม่หนักมากเดี๋ยวผมเล่าในช็อตต่อไปครับผมงั้นขออนุญาตถามคือเพื่อนๆย้ายมาแล้วคราวนี้มันตัวหารค่าเช่ามันก็จะไม่มีแล้วเราต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหลังนั้นเช่าเดือนเท่าไหร่อ่ะประมาณ 4,500 ครับพี่เก่งคือเขาจ่ายไว้ก่อนแล้วครับเขาจ่ายก่อนอยู่ครับพี่เก่งอ๋อไม่แพงนะทั้งหลัง 4,500 ใช่ผมก็ตอนนั้นคือผมไม่ได้เอะใจเลยคิดแค่ว่าเฮ้ยถูกประหยัดเงินให้พ่อให้แม่โอเคผมแฮปปี้แต่มองที่ตอนนี้ทำไมมันถูกอย่างนั้นไม่เอะใจบ้างว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะครับใช่ครับประมาณนั้นครับพี่เก่งต่อไปฮะครับคนที่เจอต่อไปเลยยังมีครับพี่เก่งพ่อกับต่อไปเป็นพ่อกับแม่ครับแล้วก็ที่บ้านผมครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วก็มีน้องหมาตัวนึงครับที่นี่มาด้วยเขามาเยี่ยมผมที่กรุงเทพครับครับช่วงนั้นนี้แพ้กับเพชรยังอยู่นะฮะยังไม่ออกแต่ว่ากลับบ้านกันอยู่ต่างจังหวัดนะครับเหลือผมอยู่คนเดียวในบ้านแล้วพ่อแม่ผมก็มาเยี่ยมพอเขามาถึงปุ๊บเขาก็เก็บของขึ้นไปเก็บไว้ชั้น2กันเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยมินี่ครับวิ่งเล่นอยู่ชั้นล่างครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของมาทำกับข้าวกินกันนะครับก็เลยปล่อยมินี่วิ่งเล่นชั้นล่างครับออกไปซื้อของเสร็จปุ๊บกลับมาเอ้ามินี่หายไปไหนอ่ะทำไมมินี่อยู่ชั้นล่างก็เลยเดินหากันว่าอยู่ในห้องน้ำหรือหลังบ้านในห้องครัวครับที่ไหนได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งนี่อยู่ชั้น2ครับพี่เก่งผมก็เลยเดินขึ้นบันไดไปแต่ว่าผมยังขึ้นไปไม่สุดนะครับผมกำลังขึ้นไปถึงชั้นพักที่ตรงครึ่งระหว่างนะครับนึกออกนึกออกนะฮะแล้วก็ก้าวไปอีก2ก้าวแล้วผมก็สามารถมองทะลุเห็นเข้าไปที่ห้องใหญ่ครับที่เปิดประตูไว้อยู่มีมี่กำลังกระโดดเล่นกับใครอยู่ไม่รู้บนชั้น2ครับพี่คือปกติหมาถ้ามันเล่นของเล่นนะครับพี่เก่งมันก็จะเล่นของเล่นก็จะกิ้งตามพื้นใช่ไหมครับมันก็จะไล่ตะคุบตะคุบตะคุบตามพื้นแต่นี่คือมันกระโดดกระโจนนะครับพี่เก่งเหมือนมีคนเนี่ยเอาอะไรล่อมันอยู่ข้างหน้าใช่ใช่มีอะไรย่ออยู่ล่ออยู่ข้างบนนะครับครับแล้วมันก็กระโจนกระโจนกระโจนใส่ครับพักหนึ่งนะครับจนผมก็มองแล้วทำอะไรอ่ะนี่เล่นกับใครเนี่ยผมก็เลยเรียกนี่แล้วนางแล้วมินี่ก็เลยหยุดแล้วก็วิ่งมาหาผมหอบแฮก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 เลยฮะคือเล่นอยู่พักนึงแล้วแหละถ้าหอบกันเนี่ยก็คือเล่นอยู่พักนึงแล้วผมก็เลยงงเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันก็ทำกับข้าวกินกับแม่กับพ่อแล้วก็ตกกลางคืนครับนอนกันแต่ผมจะเกิดนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่คุณแม่กับคุณพ่อผมมาครับผมก็สงสัยนิดนึงว่าทำไมแม่ไม่ทักอะไรเลยเพราะปกติแม่ผมครับเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยายผมนะครับเมื่อสมัยก่อนที่คุณยายยังอยู่นะฮะท่านเป็นร่างทรงที่ช่วยเหลือชาวบ้านครับแล้วอาจจะมีต่อมาหาคุณแม่ผมหน่อยนึงคือแม่ผมก็จะมีเซนส์เรื่องพวกนี้มากเลยอย่างสมมติเวลาผมจะไปเช่าหอหรือว่าไปเช่าโรงแรมที่ไหนอะไรยังไงถ้าคุณแม่ผมอยู่ด้วยเขาจะเป็นคนสแกนก่อนถ้าเข้าไปห้องไหนปุ๊บแล้วเขาหันมามองหน้าผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนห้องอยู่ไม่ได้คือแม่เขาจะรู้เลยทันทีว่ามีประมาณนี้ครับซึ่งมันก็มีบางทีที่ผมไม่เชื่อนะครับดื้อจะอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยครับก็เจอจริงๆนะพี่ครับเหมือนผมก็ได้เซ็นกับแกมานิดนึงนะฮะก็จะเจอใช่แต่รอบนี้ผมสงสัยว่าทำไมแม่เฉยๆไม่ทักแม่อะไรเลยครับครับก็เลยแปลกใจแต่ก็ต
็ไม่เป็นไรสุดท้ายครับแม่เขาก็จะมาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเล่าพร้อมของตอนพูดแล้วกันนะฮะครับครับกลางตกกลางคืนครับพี่เก่งผมก็นอนกันในห้องใหญ่เลยฮะ คุณพ่อแม่น้องสาวแล้วก็ผมแล้วก็มีนี่นอนกันนอนกันแล้วก็ไม่มีอะไรครับกลางคืนตื่นเช้ามาครับคุณพ่อผมก็โวยวายประมาณว่าแม่ทำไมแม่ไม่เอามินนี่ขึ้นมานอนเป็นห้องอ่ะทำไมปล่อยให้อยู่ข้างล่างเสียงดังกระดิ่งกลางคืนเลยอ่ะป่าไม่ได้นอนเลยนะแม่ก็บอกว่าก็นั่นมินนี่อยู่ที่ปลายตีนอ่ะครับอ้าวก็กลายเป็นว่าแล้วป่าได้ยินเสียงอ่ะคุณพ่อผมก็ได้ยินเสียงอะไรฮะคือพอลงไปดูข้างล่างนะครับพี่กลายเป็นว่าแม่อาบน้ำมินนี่แต่ไม่ได้เอากระดิ่งขึ้นมาด้วยครับกระดิ่งเนี่ยตั้งอยู่ตรงหน้าห้องน้ำข้างล่างแล้วคุณพ่อผมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งนั่นนะฮะทั้งคืนเลยครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปคืออันนี้คุณพ่อแล้วก็หมาแล้วก็ที่บ้านผมเจอแล้วนะคะต่อไปเป็นผมเจอครับพี่เก่งครับช่วงนั้นนะฮะที่เพื่อนๆผมเจอกันนะครับผมจะโดนอำตลอดทุกคืนเลยเป็นผีอำครับทุกคืนเลยครับแทบทุกคืนเลยนะครับพี่เก่งอำจนผมชินนะครับจนผมเริ่มคุ้นแล้วว่าอ่ะอำอีกแล้วเหรอก็อำไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะนอนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงครับที่แบบว่าอำหนักมากแล้วผมทํางานด้วยแล้วผมต้องมีสอบช่วงนั้นนะครับมันทําให้ผมเครียดด้วยแล้วก็พอโดนทําอย่างเงี้ยครับมันทําให้ผมล้าแล้วก็นอนหลับไม่เต็มอิ่มวันนั้นผมเลยเครียดผมเลยตะโกนไปเลยครับตะโกนว่าเขาไปเลยประมาณว่าจะอำอะไรนักหนาอยากได้อะไรก็บอกสิเอออำทุกคืนเลยเหนื่อยด้วยนะครับครับนะฮะมันเหตุการณ์มันเยอะมากเลยนะบ้านหลังนี้นะพี่เก่งทุกคนเจออยู่ในบ้านหลังนี้หมดเลยฮะครับก็แล้วคนแล้วอ๋อเดี๋ยวผมมาต่อตรงนี้ก่อนหน้านั้นครับผมเจอเล็กๆตรงที่ว่าห้องน้ำชั้นสองอะครับพี่เก่งมันจะเป็นห้องน้ำที่มีอ่างแช่ด้วยนะฮะผมก็นอนแช่อยู่ในอ่างผมก็นอนแช่อาบน้ำไปอยู่ในอ่างสักพักนึงผมก็เห็นประตูครับมีคนหมุนลูกบิดกึกๆผมก็เลยบอกเอ้ยอาบน้ำอยู่ท่านอาบน้ำอยู่กึกๆเอ้าก็บอกอาบน้ำอยู่ครับสักพักนึงก็เงียบไปแต่มันสั่นจริงๆนะครับพี่ผมไม่ได้แค่ได้ยินนะคือผมนอนหันหน้าไปทางประตูแล้วผมมองลูกบิดอยู่ครับลูกบิดสั่นลูกบิดจากนั้นสั่นผมก็นึกว่าเออแพรหรือเพชรหรือเปล่ามันเหมือนลูกบิดแต่พอสุดท้ายออกไปดูก็คือทั้งสองคนออกไปกินข้าวหน้าปากซอยกันไม่มีใครอยู่บ้านสักคนนึงครับก็เลยไม่รู้ว่าใครมาบิดลูกบิดผมตอนที่ผมอาบน้ำอยู่ในบ้านนะครับกลับมาครับตอนเมื่อกี้ที่ว่าผมตะโกนด่าเข้าไปตอนนี้ผมโดนอำผมเครียดแล้วผมก็นอนต่อพอสักช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมั้งครับผมไม่แน่ใจครับพี่เก่งรอบนี้เขาไม่แค่อำอย่างเดียวครับครับเขามาเลยมายังไงเขามาหาเลยมายังไงคือตอนแรกเขาก็อำปกตินี่แหละครับผมก็โอเคอำอีกแล้วก็อำไปแล้วกันแต่รู้สึกว่าครั้งนี้มันแปลกกว่าเดิมหน่อยตรงที่ว่ารู้สึกเหมือนกับมีคนมาอยู่ข้างๆนะครับพี่เก่งไอ้ความรู้สึกที่เหมือนมีคนมาอยู่ข้างสมมติเรานอนอยู่บนเตียงนะคือมันยวบลงไปจนทำให้เรารู้สึกได้แบบนี้ใช่ไหมมันไม่เชิงยวบครับพี่เก่งแต่มันรู้สึกมันยังไงดีครับมันเหมือนรู้สึกว่ามีคนมาอยู่ข้างเราครับพอดีที่นอนผมเป็นที่นอนฟูกปูพื้นนะครับแผ่นบางๆนะครับพี่ครับมันก็จะไม่ค่อยว่ายวบอะไรมากนะฮะแต่มันรู้สึกได้ครับว่ามันมีคนมาอยู่ข้างผมก็เลยลืมตาขึ้นไปมองครับก็เป็นเงาดำๆครับเขานั่งยองๆอยู่ข้างๆผมรูปทรงเขาคือผมมาเขาไปจะเป็นเงาดำๆแล้วก็แต่สังเกตได้อย่างนึงคือตรงทรงผมครับพี่เก่งคือตรงผมก็จะเป็นหยิกๆๆเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณอาม่าครับครับนะฮะอยู่นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มองหน้าผมแต่ผมเห็นลูกตาเขานะครับลูกตาเขาขาวโพลนเลยแต่ตัวเขานี่เป็นเงาดำเขากำลังนั่งยองๆมองหน้าผมอยู่ผมก็มองหน้าเขาครับเขาก็ยังไม่ไปผมก็หลับตาแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้เขาครับลืมตาขึ้นมาก็ยังอยู่ไม่ไปผมหลับตาอยู่กันประมาณ5รอบครับพี่เก่งก็ยังไม่ไปแล้วเขาก็ยังอำผมอยู่อย่างนั้นนะฮะจนสุดท้ายที่ทำให้ผมแบบว่าโอเคละอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็คือ
เขามาเขามีเสียงมาด้วยครับพี่เก่งเสียงมาว่ายังไงครับเสียงเขามาว่าจริงเหรอพี่เก่งเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับแต่เขามาเป็นเสียงแค่นี้เบาๆแต่ก็เต็มไปด้วยความสยองขวัญครับเข้าเต็มหูผมเลยครับพี่เก่งคือเข้าเต็มหูผมเลยจนผมว่าโอเคละอยู่ไม่ได้ละอันนี้คือไม่ได้มาดีแล้วแหละอย่างเงี้ยไม่โอเคละผมก็เลยเหมือนกับว่าหลุดมือผมหลุดได้ครับพี่เก่งมือผมหลุดได้ผมก็ฟาดไปตรงหน้าเขาอะครับครับแล้วเขาก็หายปุ๊บเหมือนเป็นควันหายไปเลยครับแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่ได้นอนแน่ผมไม่ได้หลับหรือผมไม่ได้หลับตื่นแน่นอนเพราะว่าพอผมฟาดหน้าเขาครับมือผมอ่ะไปโดนตรงขอบโต๊ะญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ข้างที่นอนนะฮะปึ้งจนมือผมเขียวอะครับพี่เก่งครับใช่ก็คือตอนนั้นคือผมไม่ได้หลับแน่ๆก็คือมาจริงๆประมาณนี้เลยฮะแล้วก็หลังจากนั้นครับพี่เก่งคือไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละถ้ามาขนาดนี้คืออยู่ไม่ได้ละผมก็ต้องย้ายไปอยู่ห้องเพื่อนเลยครับจนครบสัญญาครับพี่เก่งจึงมาย้ายของออกแล้ววันที่ผมจะย้ายออกนั่นนะฮะผมก็ไปกินข้าวตรงร้านประจำผมตรงหน้าปากซอยฮะคุณต้าร้านขายข้าวตามสั่งอยู่ผมก็บอกต้าครับพรุ่งนี้ตั้มจะย้ายออกนะครับต้าแกก็บอกอ้าวทำไมอยู่ดีย้ายออกอะลูกบอกว่าป้าตั้มโดนผีหลอกครับป้าก็บอกอ้าวหลังไหนโดนอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าหลังที่มีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านน่ะโอ้โหแสดงว่าป้าเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วใช่ตั้มก็เลยบอกว่าอ้าวป้ารู้ได้ไงอะครับครับโอ้โหหลังนั้นนะอยู่กันไม่ได้เกินอาทิตย์ย้ายออกกันหมดหนูอยู่มากี่เดือนเนี่ย3เดือนอยู่ไปได้ยังไงครับผมก็เลยอ้าวแล้วป้าก็ไม่เคยบอกผมป้าก็บอกเอาไปรู้ไหมล่ะว่าจะอยู่บ้านหลังนั้นอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เคยมีใครมาอยู่เลยใช่ครับอยู่กันไม่ได้ย้ายออกกันหมดประมาณนี้ครับพี่แล้วยังไม่จบครับมีวันที่ย้ายของออกครับพี่เจออะไรเจอตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับพี่เก่งคือวันที่ย้ายออกก็มีคนผมก็จ้างรถกับคนขนของมาช่วยย้ายของออกใช่ไหมครับนะฮะเขาก็มาช่วยยกผมยกของออกจากชั้นสองลงมาขึ้นรถยกย้ายของกันเก็บของกันแล้วมันมีช่วงกล่องสุดท้ายครับพี่เก่งครับเขาเดินนำหน้าผมลงมาแล้วเดินลงบันไดนะครับแล้วผมก็เดินตามหลังเขาแล้วเขาอะทำคองฮึเหมือนเต่าครับพี่เก่งทำคอเหมือนเต่านึกๆผมก็เลยถามพี่เป็นอะไรอ่ะพี่รู้สึกวูบๆตรงท้ายทอยวะน้องฮะรูปวูบยังไงอ่ะพี่เหมือนคนมาลูบคอพี่อ่ะครับแล้วเขาก็รีบเดินออกไปเลยพอช่วงที่เดินออกไปครับพี่เก่งก็ปกติตรงหน้าบ้านผมนะครับผมจะมีแก้ววางไว้อยู่2แก้วเอาไว้ปักธูปกับไว้ใส่น้ำไว้เจ้าที่อย่างเงี้ยครับเก่งผมวางไว้ตรงพื้นตรงหน้าแถวหน้าประตูบ้านนะครับแล้วช่างพี่ที่มาช่วยขนของครับเขาก็เดินผ่านแล้วแก้วที่ใส่ธูปอะครับพี่เก่งที่มันมีข้าวสารอยู่ข้างในอะล้มแล้วหมุนติ้วเลยตอนแรกผมก็นึกว่าพี่เขาเตะแต่เอ๊ะทำไมมันหมุนที่เดิมอะทำไมมันไม่ได้กิ้งกระเด็นแต่มันหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับครับฮะหมุนอยู่สักพักนึงอ่ะจนผมกับพี่เขายืนมองหน้ากันพี่เขาบอกว่าพี่ไม่ได้เตะผมก็ไม่ได้เตะพี่อ้าวพี่ไม่เตะแล้วใครเตะอ่ะใช่ครับผมก็บอกว่าพี่ผมก็ไม่ได้เตะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรีบกันขนของไปพอขนของขึ้นรถปุ๊บพี่เขาก็ยังทักผมอีกผมก็เฮ้ยไม่ใช่ทักผมทักเขาก่อนว่าทำไมพี่ไม่ขับไปอ่ะครับแล้วพี่เขาว่าไงน้องว่ามันแปลกๆไหมแปลกไงพี่ของเต็มหลังรถเลยนะน้องแต่ทำไมหัวไม่ลอยอ่ะของหนักเวลารถใช่มันก็หน้ามันก็ต้องเชิดใช่ไหมฮะหน้ามันจะเชิดลอยขึ้นนะพี่แต่นี่คือหัวไม่ลอยหัวไม่เชิดผมก็พี่เป็นพูดไปเขาอยู่ที่นี่ไม่หลอกอะไรอย่างเงี้ยครับ
ขาก็เออของใส่พี่คิดมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ออกรถไปแล้วช่วงออกรถไปครับพี่เก่งผมไม่รู้อุตริอะไรครับหันกลับไปมองตรงประตูไอ้ตรงชั้นตรงชั้นเกลียงชั้นสองนะที่มันอยู่ในห้องใหญ่ที่ผมนอนนะครับพี่มองลอดต้นมะม่วงขึ้นไปนะครับมันมีคนนะครับยืนอยู่ตรงชั้นสองตรงระเบียงแต่ข้างในผ่านข้างในกระจกนะฮะข้างในห้องยืนมองลงมาอยู่ครับใช่จนรถออกไปนั่นนะฮะแล้วก็รับสายตาไปเลยเท่ากับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้เฮ้ยตามมันต้องมีบทสรุปแล้วว่ะนะครับพี่เนี่ยผมกำลังจะเล่าบทสรุปที่ผู้โดนแม่เจอมันคืออะไรอ่ะครับก็หลังจากผมออกจากบ้านนั้นไปแล้วใช่ไหมครับครับผมก็มาถามผู้กับถามแม่เพราะว่าผู้ก็มาบอกผมว่าตอนนั้นมันไม่กล้าเล่าผมเพราะมันกลัวผมกลัวกันตอนนั้นเนี่ยที่มันเจอมันบอกว่ามันเปิดไฟนอนใช่ไหมแล้วตั้มอ่ะอยู่ดีๆขึ้นมาปิดไฟพอตั้มมาปิดไฟอ่ะมันรู้สึกตัวอีกทีนึงอ่ะคือมันโดนขึงโดนขึงเหรอใช่ฮะคือขากลางแขนกลางแล้วมีคนอ่ะมันนั่งอยู่ตรงหน้าอกมันต้องมานั่งอยู่บนหน้าท้องมันนะครับมานั่งยองๆอยู่บนหน้าท้องมันเป็นเงาดำๆคนนะฮะนั่งอยู่บนหน้าท้องมันแล้วมองหน้ามันอยู่แล้วมันก็โดนขึงขยับตัวไม่ได้ใช่มันก็เลยพอมันหลุดออกมาได้อะครับพี่มันเลยวิ่งตึ้งๆๆๆลงมาแล้วก็ลากแฟนกลับบ้านเลยครับแต่นางไม่กล้าเล่าให้ผมฟังกลัวผมกลัวใช่ต่อมาเป็นแม่ครับครับวันนั้นที่แม่ทำเฉยๆเหมือนแม่ไม่เจออะไรฮะจริงๆแม่เจอหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับพี่แม่เจออะไรอ่ะแม่เจอหนักกว่าเพื่อนเลยเพราะแม่เขาเป็นคนมีเซนต์อยู่ด้วยเขาบอกว่าวันนั้นนะครับที่เขานอนกันที่นอนกันอยู่ข้างบนชั้นสองครับแม่บอกพี่เก่งลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดพี่เก่งนอนเปิดไฟแล้วหงายหน้าขึ้นนะฮะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมาผ่านหน้าพี่เก่งเนี่ยพี่เก่งจะรู้สึกบุ๊บถูกไหมฮะมันจะบุ๊บไปถึงแม้เราจะหลับตาอยู่ครับแต่มันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบังหน้ามันจะบุ๊บมันจะมืดลงทันทีเลยครับถึงแม้เราจะหลับตาอยู่แม่บอกว่าแม่รู้สึกอย่างนั้นแหละฮะและแต่สิ่งที่แต่พอเขาลืมตาขึ้นมาครับสิ่งที่เขาเจอก็คือเขากำลังสบตาอยู่จากคนนั้นซึ่งตอนนี้แม่เขานอนเอาหัวติดกับผนังนะครับพี่เก่งเอาหัวชนผนังอยู่ตอนนี้และเขาสบตากับคนนั้นซึ่งองศาครับไม่ใช่องศาที่แบบว่าองศาเดียวกับหน้าของแม่นะครับแต่เป็นองศาที่กับหัวใช่ไหมพี่เก่งก็คือเขาออกมาจากกำแพงครับเขาโผล่มาแค่หัวจากกำแพงเหมือนทะลุจากอีกฝั่งนึงมาใช่ครับคือเขามีแค่หัวโผล่มาจากกำแพงแล้วก็มองหน้าแม่ผมตาสบตาเลยครับแต่ของแม่ผมเนี้ยก็บอกว่าเขาไม่ได้เจอเป็นเงาเหมือนที่พวกผมเจอครับเขาเห็นเป็นอาม่าเลยคนนึงเป็นอาม่าแก่ๆคนนึงทรงผมเดียวกันกับที่ผมเจอทรงผมเดียวกันกับที่ผู้เจอเป็นทรงผมหยักๆเหมือนกับอาม่าคนแก่ครับโผล่มาจากผนังมองหน้าแกแต่แกก็ไม่กล้าตกใจอะไรไม่กล้าโวยวายเลยครับเพราะว่าผมก็อยู่ตรงนั้นอยู่ครับแกก็กลัวผมกลัวแล้วแกก็ค่อนข้างชินกับเรื่องพวกนี้แล้วด้วยครับเพราะว่าแม่ผมมาเจอประจำโอ้ยครับนั่นแสดงว่าเป็นอ่ะยังไงครับครับก็สรุปแล้วครับพี่เก่งทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าอันนี้ผมไปถามเจ้าของบ้านแล้วนะเจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรพี่อยู่เองไม่มีอะไรเลยก็ใครจะบอกแล้วเจ้าของบ้านจะเองไม่บอกอยู่แล้วใช่ครับพี่อยู่เองเลยน้องไม่มีอะไรเลยสะดวกสบายดีเนี่ยอย่างเงี้ยครับดังนั้นผมก็เลยมาสรุปกับเพื่อนว่าจริงๆอะทั้งหมดทั้งมวลอะจะเกิดกับวันที่เราจัดปาร์ตี้กันเราขออนุญาตทุกบ้านในละแวกนั้นเอาของไปให้เขาให้เขาทุกบ้านขอโทษที่ทำเสียงดังวันนี้แต่เราลืมไปหลังนึงพี่รู้ไหมว่าหลังไหนหลังไหนอ่ะก็หลังผมไงครับเอาก็บ้านเราเองอ่ะจะขอโทษทำไมอ่ะมันแต่มันไม่ใช่บ้านผมครับพี่เก่งไม่เราเช่าอยู่เราก็ถือว่าเราเป็นผู้เช่าอ่ะเราพูดตรงๆนะเอาถ้าพูดแบบนี้พี่ก็จะแบบผิดตอนนั้นผมก็คิดอย่างนี้ครับว่าก็นี่บ้านผมเองบ้านผมเช่าอยู่แต่นั่นนะฮะคือมันแปลกตรงที่ว่าหลังจากวันนั้นนะครับที่โดนกันเละทั้งบ้านเลยครับแต่ก่อนหน้านั้นนะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะฮะ
ผมอยู่เป็นเดือนไม่มีอะไรเลยครับเออก็น่าแปลกอีกคำถามเดียวเลยพี่เก่งอยากรู้มากเลยไอ้ตะลุงที่มาสับคองูเขาเป็นใครอะไม่รู้พี่เก่งจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยรู้เลยคนละแวกนั้นก็ไม่รู้ใช่ครับคือเขาเดินเข้ามาสับแล้วเขาก็เดินเท่ๆหายไปเลยครับได้เหรอวะใช่ครับก็งงยืนงงกันอึ้งกันหมดเลยครับพี่อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาสับงูในบ้านคนอื่นเขาอะไอ้แค่ถือจอบเข้ามาไม่ใช่ในบ้านนะครับพี่เก่งคือตอนนี้ออกมาอยู่ตรงถนนถนนหน้าบ้านถนนถนนหลักตรงหน้าบ้านแล้วใช่ไหมเขาลากออกมาโอ้ได้เหรอลุงลุงเป็นใครวะเออแปลกว่ะแต่ลุงคนเนี้ยใช่สุดก็คือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาถ้ามองว่าจริงๆคือบ้านนี้มีอะไรอ่ะซึ่งเราไม่รู้แน่ๆแล้วถ้ามองเป็นว่าเป็นเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่ก็ไม่น่าใช่เป็นอาม่านะแต่ในความรู้สึกเราเนาะนะเจ้าที่เราส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่อาม่าแน่ๆแหละนะจะเป็นวิญญาณของญาติของเจ้าของบ้านที่อาจจะเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าเจ้าของบ้านอาจจะมีบ้านหลายหลังก็เลยว่าอ่ะปล่อยบ้านหลังนี้ให้เช่าดีกว่าอะไรแบบนี้ทำใจไม่ได้อาจจะเป็นคุณแม่เขาเป็นอาม่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตอยู่นี่ก็ไปได้อยู่เหมือนกันเขาอาจจะไม่พอใจนะที่ว่าผมมาปาร์ตี้กันร้องคาราโอเกะกินเหล้าเล่นไพ่อะไรกันหรือว่าเละเทะทั้งบ้านอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่พอใจด้วยครับไม่ใช่มาทำในบ้านเขาก็เช่าแล้วว่าเออก็เช่าแล้วแล้วยังไงอ่ะใช่เออก็เหมือนว่าไม่ได้ขอเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลังจากนั้นมาก็คือโดนกันหนักหน่วงนะครับครับครับนะโอ้แล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะนะถ้าเจออย่างที่ตั้มเจอเอาพูดตรงๆพี่ก็คงต้องค่อยๆย้ายออกเหมือนกับทั้งเพื่อนแต่ละคนนั่นแหละนะฮะโอ้โดยเฉพาะไอ้ช็อตที่แบบว่ามองจากนั่งทำงานอยู่นึกถึงภาพพวกพี่เวลานั่งจัดรายการก็จะมีจอคอมอยู่หน้าอยู่กันใช่ไหมนะก็บางครั้งก่อนที่เราเข้ามาเราก็จะมานั่งเตียกตั้งแบบอยู่เนี่ยหน้าจอคอมโดยที่ไม่เปิดเหมือนคือนึกถึงจอคอมหน่อยเหมือนทีวีสมัยก่อนหูฟังนึกภาพดูพอจอมันนูนๆอ่ะแล้วมันเป็นกระจกนะมันไม่ได้เป็น LED เหมือนสมัยเนี้ยมันก็จะสะท้อนอะไรที่ตาตามแต่ที่อยู่ข้างหลังเราไม่ได้เห็นหมดนะโอ้โหแล้วมีเงามานั่งคุกเข่าแบบนั่งคุดคู้อยู่ข้างอ่ะโอ้เป็นพี่ก็ไม่ไหวว่ะน่ากลัวว่ะนะฮะโอเคได้ครับตามนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งแถวย่านลาดกระบังนะครับครับผมโอเคน่าสนุกมากสนุกมากเป็นการเล่าเรื่องผีครั้งแรกที่บอกเฮ้ยถ้าเต็ม10นี่พี่ให้10ได้เลยนะเนี่ยนะฮะสนุกมากสนุกมากเออนะฮะโอเคได้เลยไว้คราวหน้าวันไหนไปเจอเรื่องราวเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกนะก็เก็บมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะได้ครับพี่เก่งได้เลยครับขอบคุณมากนะครับตั้มแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดอะช่องของเราด้วยวันไหนว่างๆก็แวะเวียนกลับมาได้ครับผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ